พิงฟองหอยพอยหอยพอยกดไลค์นี่คือมิสเตอร์แคทผู้โดดเดี่ยวนั่งอยู่บนหลังคาอยู่ผู้เดียวมามาเมียวเมียวเมียวนั่งอยู่บนหลังคาอยู่อย่างโดดเดี่ยววันหนึ่งเขาได้รับจดหมายในจดหมายเขียนว่าฉันรักคุณมามาเมียวเมียวเมียวในจดหมายเขียนว่าฉันรักคุณแมวแสนสวยนั่นเองที่เขียนจดหมายเธอขนข้าวเรากับพี่มาMr. Cat ได้รับจดหมายเขาก็ตกมาจากหลังคามารามาเมียวเมียวเมียวเขาก็ตกมาจากหลังคาเขากระดูกหักไปเจ็ดซี่คุณหมอไม่สามารถช่วยเขาได้มารามาเมียวเมียวเมียวคุณหมอไม่สามารถช่วยเขาได้พวกเขานำ Mr. Cat เพื่อเอาไปฟังผ่านไปทางตลาดขายปลามารามาเมียวเมียวเมียวผ่านไปทางตลาดขายปลาเมื่อเขาได้กลิ่นหอมของปลาซาดีนมิสเตอร์แคทจึงฟื้นจากความตายมารามาเมียวเมียวเมียวมิสเตอร์แคทฟื้นจากความตายนั่นคือเรื่องราวของมิสเตอร์แคทและการฟื้นชีพจากความตายลองเล่นเกมฟรีกันได้เลยเดี๋ยวนี้ครับ